พบพยูนเกยตื้นนอนร้องไห้กินหญ้าเพลินจนน้ำทะเลลดชาวบ้านลิบงช่วยพยูนเกยตื้นพบนอนเกยตื้นคล้ายมีน้ำตาบริเวณหาดแหลมโต๊ะชัยคาดกินหญ้าเพลินจนน้ำทะเลลดด้านเขตห้ามล่าหมู่เกาะลิบงมอบรางวัลแก่ชาวบ้านที่ช่วยพยูนจนปลอดภัยเมื่อวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบงรายงานเข้ามาว่าชาวบ้านรายหนึ่งพบพยูนเกยตื้นบริเวณหาดแหลมโต๊ะชัยสภาพนอนร้องไห้บนสันหาดสูงเป็นพยูนเพศเมียน้ำหนักประมาณ220กิโลกรัมแต่เนื่องจากพยูนตัวโตไม่สามารถพาลงทะเลได้ชาวบ้านคนที่พบพยูนจึงได้ขอความช่วยเหลือจากพี่น้องชาวบ้านบนเกาะลิบงมาช่วยชีวิตพยูนและได้ทำการช่วยเหลือลงทะเลได้อย่างปลอดภัยแล้วติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ